5เรื่องดราม่าในการซื้อขายอสังหาที่จิ๊บเจอบ่อยๆนะคะมีอะไรบ้างจิ๊บจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะสำหรับใครที่ซื้อขายอสังหานะคะหรือเป็นทั้งเจ้าของอสังหาผู้ซื้ออสังหาหรือแม้กระทั่งเอเจนต์มักเจอเรื่องดราม่าที่เราควบคุมไม่ได้อยู่หลายเรื่องใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอยก5เรื่องที่เจอบ่อยๆนะคะอย่างแรกเลยคือเรื่องของคนขายไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าในอาชีพในหน้าค่ะจิ๊บเคยเจอนะคะเจ้าของคนเก่าสมมติว่าชื่อหลักโฉนดตอนนั้นเนี่ยเป็นของคุณ A นะคะแต่คุณ A เนี่ยได้มีการขายให้กับคุณ B ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่เวลาที่เราขายอสังหาเราสามารถถ่ายสำเนาโฉนดเนี่ยเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะว่าเรายังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นอยู่เรายังมีกุญแจของอสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นอยู่เสร็จแล้วพอเราไปโพสต์ขายในออนไลน์นะคะหรือว่าทำการตลาดในการขายพอมีลูกค้ามานะคะลูกค้าขอดูอสังหามาเช็คโฉนดแล้วว่ายังเป็นชื่อของนาย A เลขที่บัญชียังเป็นนาย A ก็ได้มีการโอนเงินจองไปนะคะแต่หารู้ไม่ว่าอสังหาชิ้นนั้นโอนไปให้กับคนชื่อว่าคุณ B ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อขายอสังหาหรือการโอนเงินนะคะต้องเช็คให้ดีค่ะว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงที่อัปเดตแล้วเป็นใครนะคะโดยสามารถอัปเดตนะคะหรือว่าไปขอข้อมูลได้ที่กรมที่ดินค่ะข้อที่2นะคะต่อราคาแล้วไม่ซื้อต่อแบบเบาๆก็ไม่ว่านะคะแต่ต่อแบบโหดๆนะคะโดยเฉพาะอาชีพเอเจนต์เนาะน่าจะเจอบ่อยที่ทางผู้ซื้อเองบอกว่าให้เราไปต่อรองกับทางผู้ขายว่าให้ลดราคาเท่าไหร่แล้วจะซื้อแต่พอเราทำหน้าที่นั้นค่ะไปต่อรองมาเรียบร้อยแล้วว่าได้ราคาตามที่ผู้ซื้อต้องการแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่ซื้อค่ะซึ่งเคสนี้เจอบ่อยมากนะคะเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากบางครั้งเนี่ยเป็นการรับปากโดยใช้เขาเรียกว่าเหมือนการพูดคุยกันเนาะว่าขอไปต่อราคาให้ได้เท่านี้หน่อยสิแล้วพี่จะโอนเงินจองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะฝากบอกในเรื่องของการทำงานของเอเจนต์เนาะเราต้องมั่นใจก่อนว่าผู้ซื้อน่ะซื้อชัวร์นะไม่ใช่ต่อเล่นๆนะคะพอเราไปทำงานมาให้แล้วเนี่ยลูกค้าไม่ซื้อมันจะกลายเป็นว่าเราเสียเครดิตในการทำงานหรือกลายเป็นว่าเราเสียเวลาในการทำงานด้วยนะคะเรื่องที่3นะคะตั้งราคาซื้อขายโดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในวันโอนหรือไม่ได้รวมค่าในหน้าไว้ในราคาซื้อขายทำให้เวลาเราไปตั้งราคาขายเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายพวกนี้พอมีลูกค้าสอบถามมานะคะแล้วมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาบอกเลยนะคะว่าเป็นหลักแสนเลยนะสำหรับการซื้อขายอสังหาแล้วเรามาแจ้งเขาที่หลังเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สามารถปิดการขายได้เพราะฉะนั้นก่อนซื้อขายอสังหาค่ะอย่าลืมคำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนกันด้วยนะคะโดยที่ค่าใช้จ่ายวันโอนจะมีอยู่3อย่างหลักๆนะคะ1คือค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% จากราคาประเมิน2ภาษีเงินได้นะคะหักณที่จ่ายนะคะอย่างที่3ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะหรืออากรสแตมป์ค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเสียอย่างไรบ้างนะคะติดตามชมได้จากคลิปที่จิ๊บเคยทำไว้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือในเรื่องของค่านายหน้าด้วยนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติเราฝากเอเจนต์ขายนะคะฝากนายหน้าในการช่วยดูแลอสังหานั้นก็อย่าลืมนะคะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้ด้วย 3% นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่า 3% ดูเยอะจังเลยแต่อย่าลืมนะคะว่านายหน้านี่แหละคือคนที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราสามารถขายอสังหาได้ง่ายขึ้นเขาไปทำงานให้เราก่อนต้องสำเร็จ 100% ก่อนเท่านั้นจึงจะเสียเงินให้กับทางนายหน้านะคะซึ่งจิ๊บมองว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากๆค่ะข้อที่4นะคะคือไม่ได้ตรวจสภาพบ้านคอนโดหรืออสังหาที่เราซื้อมานะคะว่าเป็นสภาพอย่างไรนะคะทำให้บางครั้งเนี่ยเราไปดูเฉยๆเนาะไม่ได้ดูอย่างละเอียดอาจจะมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างนะคะมีปัญหาเรื่องของบางครั้งถ้าซื้อที่ดินเนาะปัญหาเรื่องของทางเข้าปัญหาเกี่ยวกับที่ดินข้างๆหรือว่าเรื่องของภาระจำยอมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายอสังหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะควรที่จะตรวจสอบทั้งสภาพนะคะความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะรวมถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ด้วยค่ะข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายนะคะเจอกันบ่อยสำหรับใครที่กู้เงินเพื่อมาซื้ออสังหานะคะคือราคาประเมินธนาคารต่ำกว่าราคา
ขายจริงทำให้เราไม่สามารถกู้เงินจากทางธนาคารได้ต้องเติมเงินสดในส่วนที่เหลือนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยนะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคำนวณแบบเป๊ะๆยากพอสมควรว่ามันจะออกมาเป็นเท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถที่จะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้หรือเราไม่สามารถหาในราคาตลาดของเว็บไซต์ได้แต่มันจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ประเมินของแต่ละธนาคารเข้ามาประเมินอสังหาริมทรัพย์ของเราในช่วงนั้นๆที่เราขายค่ะว่ามูลค่าที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าให้จิ๊บแนะนำนะคะก็สามารถที่จะเช็คได้จากราคาตลาดนั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะเปรียบเทียบดูนะคะว่าราคาตลาดจริงๆแล้วเนี่ยเขาขายกันประมาณเท่าไหร่ก็บวกลบเข้าไปนะคะไม่เกิน 10% ก็จะเป็นราคาประเมินของทางธนาคารค่ะราคาประเมินธนาคารนี้นะคะแต่ละธนาคารก็จะประเมินให้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นธนาคารก็อาจจะลองยื่นเผื่อไว้สัก 2-3 แบงค์นะคะเพื่อตรวจสอบดูว่าราคาประเมินแต่ละที่เนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายของแต่ละแบงค์ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องดราม่านะคะใช้ในหน้าอสังหาในการซื้อขายอสังหาดีที่สุดค่ะเพราะพวกเราเนี่ยเจอเรื่องพวกนี้มาเยอะมากแล้วนะคะทำให้เรารู้วิธีในการจัดการรับมือตรวจสอบนะคะในการทำงานเรื่องนี้เป็นอย่างดีค่ะและใครที่สนใจจะซื้ออสังหานะคะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์และหลายที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะจะบอกว่าเราขายราคาดีแถมมีโปรโมชั่นพิเศษจากอสังหาเรื่องจิ๊บๆหลายโครงการเลยค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหาความรู้ดีๆนะคะอย่าลืมติดตามทั้ง YouTube แล้วก็เพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะ